อันนี้เดียอาจจะต้องคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าในส่วนของเรื่องภาพอะค่ะวันนี้จริงๆก็จะเห็นว่าข่าวสำนักข่าวหลายๆสำนักนะคะเขาก็ได้มีขึ้นภาพอันเนี้ยเหมือนกันเราก็จะเห็นได้ว่าภาพที่เรานำส่งไปขึ้นในแต่ละสำนักข่าวอะค่ะมันอันนั้นอะคือภาพออริจินอลเลยซึ่งเดียตรงๆว่าเดียก็ไม่ทราบว่าภาพที่มันหลุดออกไปแล้วก็โดนโจมตีในโซเชียลก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือในเรื่องของเกมการเมืองเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีทางบุคคลที่ไม่หวังดีหรืออย่างไรนะคะที่อาจจะมีการตัดต่อภาพแล้วก็อาจจะสร้างข่าวเพื่อเป็นการโจมตีในพรรคพลังประชารัฐเองนะคะภาพที่มันเป็นภาพออริจินอลจริงๆเองเนี่ยหลังจากที่ทางผู้บริหารได้มีการปราศัยแล้วก็ได้ถ่ายรูปบนเวทีเราก็ส่งออกทันทีไปให้ยังสำนักข่าวต่างๆก็จะเห็นได้ว่าภาพนี่แหละค่ะที่เวลาไปปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆฉบับเนี่ยนั่นคือเครื่องการันตีและเครื่องยืนยันได้ดีที่สุดว่าอันนั้นคือของแท้ของจริงจากพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าส่วนที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์อย่างที่บอกว่าพอหลังจากนั้นแล้วใครจะเอาไปปรุงแต่งหรืออะไรอันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอความเป็นธรรมด้วยเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไปตามได้ทั้งหมดนะคะว่าของว่าพอหลังจากที่ออกไปแล้วอาจจะมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยที่อาจจะทำเพื่อเป็นการโจมตีพรรคกลับเข้ามาหรือเปล่า